สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปทุกคนพวกกับผมก็กระยอบเหมือนพี่น้องมากับบางร้านหาบ้างครับมากับบางร้านหาบ้างมารุ่นกันพี่น้องไม้พี่น้องไปไม้ผมจะใส่นี่แหละพี่น้องมันเป็นปลาหูพี่น้องทั้งหลังกับบ่มันใจว่าย่างประเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปใส่แล้วก็ติถ้าพี่น้องย่างไปเบิ่งคือเก่าเลยพี่น้องว่าผมใส่แบบใดเนาะพี่น้องน้องมองจะได้ยังไงมาเบิ่งอีพี่นี่ขึ้นเดี๋ยวมันเดิมพี่น้องจะมานบ่พี่น้องไปแล้วพี่น้องผมก็ใส่แล้วเลยครับหลังพี่น้องนี่หลังหนึ่งพี่น้องอีกหลังหนึ่งผมใส่แกนี่นี่พี่น้องเห็นปะน้องเห็นบ่ดำๆอีกหลังหนึ่งพุ่นครับตีฟ้าเลี้ยวไปหลังหนึ่งฟังน้ำพุ่นครับย่างหยากพี่น้องอีกสองหลังฟังน้ำพุ่นพี่น้องผมย่างว่าสิผ้าพี่น้องย่างไว้เบิ่งไว้มันคือจังย่างหยากแต่บูแล้วมันขี้ตมมันย่างบูปลาแล้วมันขี้ตมพี่น้องน้ำพุ่นเดี๋ยวเอาไว้ตอนยำพี่น้องตอนยำผมผ้าพี่น้องย่างออกไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะเอามือนี่กะเขาที่ใส่เสียไปขึ้นหนึ่งพี่น้องใส่เสียไปขึ้นหนึ่งคือเก่าแต่เขาก็ยังถี่มายามกับพี่น้องพอกันมืออื่นเช้าพี่น้องไปเอาล่ะครับพี่น้องบ้านนี่พบขึ้นหนึ่งเลยพี่น้องผมพาพี่น้องมายามหูพี่น้องไกลเติมอยู่ผมย่างจอดรถไปไกลพี่น้องย่างเอาหลังหนึ่งย่างแบกเอาท่านไอ้นี่เป็นปลามันเก่าเหรอพี่น้องน้ำพุ่นปลาดอกกระเจียวพี่น้องเห็นไหมพุ่นปลาดอกกระเจียวเขาจะเอาเห็ดสวนดอกกระเจียวเลยพี่น้องแถวบ้านผมเอาพี่น้องเดี๋ยวผมย่างหอดเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปกู้เอาบางลั่นขึ้นมามาเบิ่งว่ามื้อนี้มันสิมันบ่พี่น้องมาฮอดมองที่ยามเด้อนี่ครับมองที่ผมบ่ได้พาพี่น้องมาเบิ่งน้องหมู่บ้านผมสิยามทั้งพี่ก่อนมองมันย่างๆกันพี่น้องทั้งมองหันมันสิย่างๆกลางพุ่นหลังนี้บ่เท่าใดเดี๋ยวเฮาเบิ่งหลังนี้หลังเอาคือง่ายๆนี่ก่อนคือบ่มันบ่มื้อนี้อีพี่นี่เป็นจังได๋ฟังเสียงโอ้เห็นบ่มั่นใจพี่น้องบ่มั่นใจยินเสียงอยู่กึบกับเสียงเอียงขนาดน่ะท่านเปิดเบิ่งเนาะยามมันแล้วจ้ะมันเดี๋ยวผมจั่นปากลงก่อนเดี๋ยวมันสิย่อยใส่รถผมเทื่อนั้นน้ําเหม็นพี่น้องย่อยใส่รถแล้วมันเหม็นนี่แหละนี่แหละมันไปยากมากยากพี่น้องนี่นอกบัดเนาะถึงกล่องมันได้คำน้ำโอ้ยนี่พี่น้องเห็นป่ะหอดแล้วคือป่ะอุ้ยลมสองหลังนี่มันเขามาใส่ในพูดพี่น้องหาเนี่ยมันละหาหยำอ้อมเขามาหยำเนี่ยคือป่ะเป็นมิดหรือจังเลยไปมาหูดอกเดี๋ยวจังไปรุ่นกันพี่น้องเหมือนเดือเอาไปเทโอ้โอ้ยมองจับได้นอบัดครับครับอึ๊บเหยียบร้อยพี่น้องขามมาแล้วไปเบิ่งสามหลังฟังนะพูดพี่น้องสามหลังที่ผมใจไปฟังหนึ่งไอ้ผมมาใส่เถอะละหาหลังพี่น้องบ่ได้ใส่หลายนั่งที่บางลั่นผมก็ทั้งพี่น้องเคยเห็นแล้วบ่ได้ติดตามผมแต่แรกเนาะผมก็เห็นบางลั่นไม่หลายว่าเป็นอย่างผมคือเอามาแต่แค่หาหลังเนาะตามจริงแล้วผมก็บ่ได้ว่าสิเฮ็ดไว้แต่ใส่เบิดทันดอกครับมันก็หลายโพดมือไอ้ที่ผมทายพี่น้องเบิ่งวิธีการเฮ็ดบางลั่นวิธีการเฮ็ดง่าบางลั่นน่ะเนาะผู้ใดบ่ทันเบิ่งกับเวลาไปเบิ่งคลิปเก่าที่ผมทายไว้เด้อพี่น้องเด้อคือว่าผมเฮ็ดขายพี่น้องเฮ็ดบางลั่นขายแล้วผมก็มาใส่พี่น้องเบิ่งว่าแค่หาบางเนี่ยเนี่ยหาบางเนี่ยก็ได้ซ้ํานี่นาก็ได้พออยากพอกินก็ได้ถือว่าคุ้มค่าอยู่ผมก็ขายแถวบ้านพี่น้องขายแถวบ้านมีคนมาสั่งผมก็เฮ็ดบังละ50พี่น้องผมเฮ็ดบังละ50บาทแต่กันพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็จักสิว่าได้เนาะก็บังละ50คือเอาล่ะพี่น้องแต่ว่าผมบ่ฮู้ค่าจะส่งมาที่หลายปานใดเนาะค่าจะส่งมาที่หลายปานใดผมบ่จักเคลื่อนเรื่องนั้นเฮาก็ยังคุยกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสิถิ่ม ID LINE หรือว่าเบอร์โทรผมไปทางตารางลองโทรมาถามผมเบิ่งลองมาคุยกันเบิ่งพี่น้องผมก็บ่ฮู้กันผมบ่เคยส่งคือบ่เคยขายส่งให้ไอ้ลูกค้าทางออนไลน์เนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ขายแถวบ้านพี่น้องบางละ50ท่านขายส่งให้ลูกค้าทางอื่นนี่ก็ที่อันนี้เท่าไหร่โอ้พี่น้องฟังเสียงชัดเจนพูดชัดเจนตัวนี้
ก็บ่ฮู้ว่าค่าจัดส่งสิแพงปานใดเนาะพี่น้องเนาะผมก็บ่เคยลองคุยกับเบิ่งพี่น้องผู้ใดอยากได้กันผู้ใดเพิ่นเฮ็ดแล้วมันบ่เข้าหรือว่าเฮ็ดแล้วงามันเฮ็ดงาบ่ดีมันเข้าบ่ได้จังซี่หรือว่าต้องการคําปรึกษาเฮ็ดใส่เหยื่อจังได๋พื้นที่จังซั่นจังซี่ก็ทักมาถามได้พี่น้องผมสิไอ้ดีไลน์ไว้โอ้งาปีนพี่น้องเอ้ยเวียนกรรมแล้วโอ้ยฝุ่นปลาไหลพี่น้องปลาไหลปลาไหลโอ้ยโอ้ยงาปีนพี่น้องเอ้ยปลาไหลออกตัวนี้ใจล่ะโอ้ลืมข้าวงาอยู่ในนี้โอ้ยเวียนกรรมแล้วพี่น้องเอ้ยออกเลยว้ายตัวนี้ผมเปลวไอ้เสือกมันขาดพี่น้องเสือกมันขาดแต่ผมก็เฮ็ดหลวมโพดโอ้ยใจเสียดายเนาะปลาไหลออกพลาดไปบ้างนึงพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายเอาไปยังเฮ้ยถือว่ามันบ่ถึงข้าวมันพี่น้องบ่ถึงข้าวมันปลาไหลยังรวยรวยอยู่โอ้ยจังเจ้าของแห้งดิข้าจะคุยนี่ล่ะมองมันเอ้มันคือปิ่นได้ปะมันคือหลุดได้ปะง่าผมกับบ้านผมใส่ไปดีอยู่ก่อนผมตีอันนี้แต่ละเทือกก่อนผมตีใส่แต่ละเทือกผมก็เช็คดีอยู่ง่าผมอ่อนปวดบ่อันบางหันเป็นง่าง่าผมเปลี่ยนใหม่พี่น้องง่าตัวนี้มันขาดผมไปทางไอ้เอาไปมันไปทางหญ้ามันขาดผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ซะดอกผมก็บ่ได้ล่องเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็ดึงถอยหลังมึงเนี่ยย่ําดึงถอยหลังให้ดึงแห้งไหลเฮากระชากมันบ่ได้พี่น้องมันก็เลยดูดมันก็เลยปิ่นเฮาคือกันตัวนี้ชื่อบ่พี่น้องเห็นบ่บ่อยู่ในกล่องบ่หั่นติผมมื้อเช้ามีบ่ตัวนี้มันก็บ่ได้กินได้ยากเลยพี่น้อง50บาทต่อบังก็มันถูกบัง1 2 3ตัวจังซี่เฮาไปใส่คือบังละตัวจังซี่ก็ยังไข่ได้พี่น้องเฮาไปใส่อยู่เรื่อยเรียนมันราคาแพงคันเฮาใส่ขายเนาะแต่นี่ผมใส่ไปกินผมก็ว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วก็แถวบ้านผมก็เจ้าทั้งก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ถือว่าใส่ได้นะพี่น้องบังละ50บาทเฮาก็บ่ได้เสียเปล่าบ่ได้ใส่เทื่อเดียวพี่น้องใส่บ่ปีบ่สัตว์นี่มันก็สิว่างได้ล่ะมันก็ผมว่าก็ใส่ได้ดีเลยล่ะใส่ได้ดีเลยล่ะก็ผู้ใดได้ก็ลองทักมาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวก็ผมย้ำครบแล้วหาบังให้พี่น้องหาบังผมก็สิว่าซั่นได้มันเก่าพร้อมผมก็สิเอาบังร้านพวกนี้ไปเปิดอยู่รถเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถังผมอยู่รถผมบ่กล้าเอามาเทอยู่ใกล้หิมน้ําจากอีพี่เก่าๆผมน่ะผมเคยมาเทจังซี่เพราะว่าผมเอาถังมาผมบ่ได้พ่อแยงมาแล้วมันโดดลงน้ําผมเสียดายพี่น้องเสียดายบ่หยังดอกแต่ว่าหั่นก็เสียดายแล้วนี่บังตัวนี้ปีนพี่น้องปีนเอ้ยไปพี่น้องจังไปลุ้นกันอยู่รถครับพี่น้องบ้านนี้ก็มาฮอดเฮือนแล้วพี่น้องฮอดเฮือนแล้วโอ้ยผมก็เสียดายครับตัวนี้ตัวนี้ปิ่นงามอยู่ในพี่น้องโอ้ถิ่มไว้ในเอาออกไปก่อนเสียดายครับคือเห็นหอนตัวเย็นแต่ว่ามีเย็นที่จักตัวบ่ฮู้จักแต่ที่แน่ๆเห็นอยู่ตัวนึงตัวเพราะมื้อเช้าพี่น้องที่แน่ๆเห็นอยู่ตัวนึงนะแต่ว่าในบังนี่ที่มีจักตัวบ่ฮู้นี่ผมก็เลยโยโย่ไว้โยโย่ไว้เพื่อว่าเพื่อนก็หยิบออกจังซี่นี่อีเดียวเอาพี่น้องเนาะพี่น้องที่ได้เบิ่งไว้ไปแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีทุกบังเลยดอกถ้าผมตันเบิ่งแล้วถ้าผมซองๆเบิ่งแล้วผู้ดิแอบซองมันก่อนพี่น้องพร้อมเลยเอาเบิ่งบังแรกกันพี่น้องอุ้ยโอ้ซีตูพี่น้องตัวนี้ตรงนี้มาจะใส่อะไรนี่ก็หน่อยกระมูครับหน่อยกระมูแห้งมูได้สักสิบตัวมูจำมูมันตัวหนึ่งอยู่เอามาบังต่อไปพี่น้องต่อไปโอ้จะตัวเดียวพี่น้องโอ้ยแม่ไข่ผมแน่นอนไข่ไล่ทำไทยอยู่ในท้องเดี๋ยวเห็นหอดไล่ไข่มาบังต่อไปตัวนึงมีบ่บ่มีสมคุณพี่น้องสมคุณบางเราถ่ายบางเราถ่ายโอ้ยกันบ่ออกนะพี่น้องเอ้านี่ก็มีเขาปั้นกันใส่ซูซีกันกันบ่หลุดนะพี่น้องบ่ปีนก็สิได้มาเติมกันอยู่เอาละซำนี่พี่น้องบ่ได้กินได้อยากอยู่ผู้เดียวยังมากมายพี่น้องซำนี่พอกินพออยากแล้วตัวนี้น่าจะไปปล่อยลูกถาแล้วมั้งพี่น้องน้อยแห้งกินยังกินบ่ได้ดอก2ตัวนี่ยังกินบ่ได้ดอกซุมมื้อนี้ก็ที่ไข่แน่อยู่ก็ตึงๆอยู่
นี่สองตัวนี่ก็จะไปปล่อยลุงชาน่ะผมก็มีสายอยู่ข้างเฮือนนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องบ้านนี้กันนี่บ้างลั่นผมเห็ดท่านผู้ใดสนใจนะพี่น้องผมก็บ่เคยขายออนไลน์เถื่อนบ่เคยขายบ้างลั่นผ่านช่องของผมจะเถื่อนหรอกผมมื้อนี้นะว่าที่ร่องเบิ่งว่าที่ร่องเบิ่งถ้าผู้ใดอยากได้นะพี่น้องบางหา10บาทพี่น้องส่วนค่าจัดส่งผมหมดจากเรื่องว่าราคาเท่าใดผมสิไปถามอีกเทื่อนึงกันมันบ่แพงแฮงผมก็สิเอาแค่บางราคา10บาทนะพี่น้องตามผมเห็ดผมก็สิเอาแค่บางราคา10บาทเนาะแต่ว่าคันมันแพงแฮงผมก็สิอาจสิมีจังได๋ล่ะก็สิคุยกันพี่น้องเดี๋ยวผมสิทิมID LINE เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คลิปเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องผู้ใดสนใจลองทักมาคุยกันลองเบิ่งมันเป็นจังได๋นะผมก็อยากลองขายเบิ่งคือกันนั่นแหละมันสิเป็นจังได๋เพราะเจ้าของมีรายได้แน่น้อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องแค่หาบ้างกับซ้ำนี่พี่น้องก็พอได้กินแต่ยากพี่น้องแต่เขาใส่กูมือเขาก็ได้เล็กน้อยเขาพออยู่รอดแล้วพี่น้องซ้ำนี่บ่ได้ยังมากไม่เนาะหากินซื้อๆนะพี่น้องเนาะเขาก็ใส่ได้ตลอดพี่น้องมันก็จักสิบางเนี่ยมันเป็นทอพีวีซีพี่น้องมันก็นั่นพังอยู่หลายปีนะพี่น้องเนาะหลายปีตกรถตกเรือกับบ่แตกเพราะว่ามันก็เหนียวเหนียวทอเหนียวผมเคยเห็นตกรถอยู่ใช่ป่ะอีกอันหนึ่งผมเคยมีกล้วยเหยียบผมไม่ใจไว้ผมพยายามสวยผมตื่นสวยกล้วยเหยียบก็จะเอากล้วยมาลำกล้วยไปนอนมันเหยียบตอนนั้นก็บ่แตกพี่น้องผมมันก็เบี้ยวแล้วผมก็มาบีบขึ้นบีบขึ้นได้ก็ถือว่าทนเติบอยู่ก็ยังใส่ทาคู่มือนะพี่น้องมันจะมีอีกตัวนึงอยู่ไอ้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิเปลี่ยนเอาซุ้มนั้นไปใส่ให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องที่เห็นมันสิมีห้อยเบี้ยวแล้วก็สิมีผมเอาผ้าเทปพันไว้นะพี่น้องเนาะเพื่อว่าให้มันอยู่รูปให้มันบ่ให้มันบ่อย่างให้มันบ่เบี้ยวขึ้นให้มันกลมๆเพื่อเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้พี่น้องผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะพี่น้องเนาะให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปพบกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง